วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ลูกทำไม่เป็นพี่ลี่ขอต้อนรับสู่คุณวิลลี่แมคทอสที่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือมาไม่มีโอกาสสามท่านครับผมอิจฉาคุณบีมากๆที่การแสดงที่หลานๆสามารถทำได้เดี๋ยวนี้น่ารักมากอุ้ยเขาแปรงฟันเองปุ๊บนะบอกให้ลูกค้ามีความสุขเลยเห็นแล้วมีความสุขแปรงฟันแล้วยกมือว่ากูดกูดเลยดีมากเก่งมากเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่ลี่ครับคือมั่มได้มีโอกาสอะไรทำพิธีกรกับพี่ลี่แล้วตอนตีท้ายครัวหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณพี่ลี่ตึกพี่ลี่สมัยเมื่อก่อนหนูเคยไปรับเช็คที่ทำวันที่ถามใช่ไหมอยู่ไหนพี่ลี่บอกมดอยู่ดีๆอ่ะวันที่แบบเมื่อก่อนฉันเป็นคนจ่ายเงินพวกแกเมื่อก่อนเราจะต้องไปออกรายการเขาใช่เขามีทั้งช่อง5ช่อง7ช่อง7ก็มีมีหมดเลยช่อง3 5 7มีหมดอ่ะเราไปออกของรัก666อ่ะก็ต้องไปรับเงินทำไมอยู่ดีๆแบบว่าพี่ลี่บอกรู้ไหมมันเหมือนฟ้าผ่าโคมแล้วเราก็มีหนี้สินกัน2คนถูกใช่เพราะว่าอย่างที่มดดําได้กล่าวไว้ก่อนแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะเตรียมเข้าตลาดเนี่ยอยู่ต้องสร้างไว้เยอะแยะเลยเตรียมตัวเพื่อจะได้ระดมทุนว่าเนี่ยนะมีวิทยุมีหนังมีหนังสือบันเทิงมีอะไรกันทีวีค่ายเพลงค่ายเพลงเต็มไปหมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าไม่เข้าก็ต้องย่อยลงหมดอันนั้นน่ะในจังหวะนั้นเนี่ยก็คือมีการประมูลช่องดิจิตอลกันเกิดขึ้นกำลังจะมาแล้วใช่ไหมพี่ก็มีเคเบิลทีวีมีอะไรต่ออะไรพี่บอกว่าจะเข้าไม่เข้าถ้าไม่เข้าเราจะได้จบสะสางทุกอย่างไปพอมันสะสางทุกอย่างไปปุ๊บเคลียร์หมดปุ๊บก็รู้ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ค่ะเหลืออยู่เท่าไหร่อ๋อเป็นหนี้106คือตอนนั้นน่ะคือที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยว่าเราขาดทุนหรอพี่มันมีอยู่56บริษัทไง56บริษัทเนี้ยมันก็มีบางอันที่ได้บางอันที่ไม่ได้เจ๋งมันก็กลับกันไปสลับแอเวอเรจกันไปคราวเนี้ยพอเราจะเคลียร์หมดทุกอย่างก็หมายความว่าเราก็ต้องดึงเจ้าหนี้เก่ามาหมดเครดิตเก่าๆที่เคยมีมาเราต้องไปเคลียร์เขาดึงกลับมาให้หมดเลยว่าถึงวันเนี้ยเท่าไหร่เขาไม่ได้มีลูกน้องแค่10 20นะลูกน้องก็ 2-300 นะเป็นบริษัทใหญ่เลยอ่ะตอนนั้นหลายร้อยตอนนั้นมีดีเจมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าสุดท้ายพอเราจบตรงที่ว่า106เนี่ยพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าอย่างงั้นก็ขายตึกขายทุกอย่างหมดเลยลี่กับหอยอยู่กัน2คนอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรแล้วก็ขายเคลียร์หนี้ไปแล้วก็จัดการวางแผนว่าไม่หนีเคลียร์ให้หมดแต่ทยอยนะฮะทยอยจ่ายแล้วก็ค่อยๆทยอยมาจนตอนเนี้ยใช่แล้วทั้งหมดกี่ปีคะพี่วิลลี่ที่ประมาณนัก2-3ปีก็เร็วมากนะพี่ใช่ใช่เพราะว่ามันก็คือมุ่งมั่นที่จะเคลียร์ไงถ้ามุ่งมั่นจะเคลียร์มันก็เคลียร์ง่ายแค่นั้นเองเพราะว่ามันก็เลยพยายามจะบอกว่าคนที่เป็นให้เครดิตเราที่เป็นเจ้าหนี้เราเป็นคนที่เรารู้จักกันหมดก็คืออยู่ในวงการรอบๆแหละเราไปล้มละลายเขาก็ไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นให้เวลาเราดีกว่าแล้วเราก็เคลียร์ซึ่งพี่ลี่ก็พูดคำหนึ่งวันนี้ว่าฟังสัมภาษณ์พี่ลี่นะด้วยตัวเองเป็นคนที่ทำงานบ้าเขาเคยถามมาว่าทำไมมันไปทำงานเนี่ยพี่ลี่ก็บอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนว่าเราจะไม่ได้ทำอีกแล้วหลังจากนั้นไอ้นั่นคือสิ่งที่เราสอนเราเลยว่าให้ทำงานทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยมากนะเอาจริงๆถ้าเกิดเราย้อนกลับไปบอกว่าสมมติว่าเราตายสัก85เรานับเป็นวันดิอุ้ยเหลือไม่ถึง 20,000 วันนะ 20,000 นี่แป๊บเดียวเลยนะถูกป่ะใจหายเลยอ่ะพี่ขอโทษทำให้ทุกคนเครียดมากเลยอ่ะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้คำถามที่แกถามเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้ฉันเป็นบ้าทำงานก็คือผีบ้าเนี่ยแหละฉันฟังเพราะคำนี้เฮ้ยวันนี้ต้องสุดไม่รู้พรุ่งนี้จะตื่นเปล่าด้วยวันนี้ต้องสุดเอาให้หมดเลยกี่โมงกี่ยามอย่าเพิ่งนอนทำให้ดีที่สุดเลยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพราะพี่เคยผ่านมาแล้วว่าโอเคละจุดของเราเคยสูงสุดกำไรไปแล้ว100 ล้านคุณผ่านมาแล้วผ่านมาแล้ววันหนึ่งกำไรไปร้อยล้านปุ๊บติดหนี้เป็นร้อยล้านก็ผ่านมาแล้ววันหนึ่งมีตึกมีอสังหาริมทรัพย์มีโลงโลเล็บเหมือนทุกคนอื่นทั่วไปวันต้องขายหมดผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็จริงๆแล้วเราเอาไปไม่ได้ตอนเราตายก็เลยทุกวันดีกว่าทุกวันเนี่ยเราได้เจอเราได้ทุกวันเนี้ยแฮปปี้มากกับการที่ได้มาออกรายการได้มาเจอดาด้าได้มาเจอเดี๋ยวบางๆไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยสนุกเพลินต้องแต่ต้องยกเครดิตให้กับ
ภรรยาเลยนะกับการที่เวลาเรามีปัญหาอะไรแล้วเขาซัพพอร์ตคือสังเกตไหมว่าเวลาพี่ยังมีออสการ์นะนิ่งๆเนาะเวลาที่มีปัญหาปุ๊บอะไรเงี้ยใช่เขาก็บอกว่าไอ้มั่นใจอยู่แก้ได้หลอกแค่นั้นเองใช่เพราะมันก็พี่เหยลี่เป็นคนใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเราต้องบอกเลยบอกว่าเอ้ากำลังใจส่วนใหญ่มาคืออันเนี้ยที่เขาใช้คำว่าคู่ชีวิตไงพอคู่ชีวิตเราต้องมองบอกว่าไม่ใช่ว่าคนเนี้ยจะสวยตลอดกาลไม่ใช่ว่าคนนี้จะเป็นนางแบบตลอดกาลแต่คนเนี้ยตอนที่เราไม่รู้เรื่องแล้วคนเนี้ยคู่ชีวิตกับเราเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เราแน่ๆอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าเราก็บอกว่าเออว่ะอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องตามหาแล้วมันก็จะกลายเป็นความสบายใจตรงที่แบบว่าถ้าคุณมั่นใจผมก็ลุยเต็มที่ไม่มีอะไรแก้ไม่ได้หรอกมันก็เหมือนหมวกอีกใบนึงก็ถอดออกมันก็จบแล้วดีไหมโอ้ยสุดๆอะแล้วผมแปรงฟันได้ด้วยนะครับวันสมาผมอุ้มหลานแปลงได้เลยความจริงอะพี่อยากควรจะมาเบรกสองแล้วแบบมาเล่าให้เราฟังเชื่อไหมว่าไอ้การปลดหนี้ร้อยกว่าล้านห่วงจุ้ยก็มีส่วนอีพี่หอยบอกโอ้โหอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมก็บอกนะบอกว่าสายมูเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้หน้าฝรั่งแต่มูหนักกว่ากูใช่ใช่จริงเหรอห่วงจุ้ยมันห่วงจุ้ยมันช่วยเหรอพี่มันช่วยในหนึ่งความมั่นใจเราสองเนี่ยพอเราทำถูกต้องปุ๊บเนี่ยมันมีการพลิกอะไรบางอย่างที่ทำให้ง่ายขึ้นจำได้ไหมตอนนั้นที่พอพี่ปิดหมดทุกอย่างแล้วพี่ไอ้หอยเหลือมอไซค์อยู่คันเดียวจำได้จำได้ป่ะแล้วก็ร้องไห้ไปทุกวันเลยแล้วก็แบบไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าผมก็ทำวงช่วยบ้านผมเสร็จแล้วมันก็เหมือนเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กปุ๊บทุกอย่างพลิกงานเข้าไอ้หอยต้องทำแล้วพอไอ้หอยทำปุ๊บวันนั้นพอทำวงช่วยเสร็จปุ๊บโทรศัพท์มาใส่หน้ากากร้องเพลงเว้ยโอ้ยพี่หอยเปลี่ยนไปเลยคนหลังคนวันนั้นเลยบอกโอ้โหก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้พี่นี่บอกว่าพี่หอยคืออยู่ดีอ่ะพวกเราลองเป็นดาราอยู่ดีพรุ่งนี้มีหนี้ร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยตกใจนะพี่หอยมานั่งร้องไห้จริงๆใช่ป่ะพี่นี่ใช่เพราะว่ามันก็ไม่รู้จะไปออกทางไหนแล้วก็ไม่รู้จะไปเคลียร์ยังไงถูกป่ะแต่พอเราคุยกันแล้วเรามั่นใจว่ายังไงเราก็จะต้องเคลียร์หนี้ให้เขาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำงานใช้หนี้กันไปถึงตึกมีก็ขายตอนนั้นก็คือทำงานรับงานสู้ตายเลยพี่ใช่ก็มีหมดเลยเพราะว่าคือแต่ว่าคนก็สงสัยไงว่าโอ้โหพี่จะรับงานอะไรเยอะแยะมากมายจริงใช่ตอนนั้นก็สงสัยจริงนี่ไง นี่ไงก็เคลียร์แล้วไงนี่ไงผมไม่ได้ไปใช้เลยตอนนั้นละครรับสู้ตายนะละครรับสู้ตายเลยสู้ตายเลยก็เอาเงี้ยละครของช่องเรา7วันก็มีเวลี่6วันใช่จำได้ใช่จริงแต่มันเคลียร์ได้คุณไม่มีดาราคนอื่นหรือไงก็ไม่รู้อ่ะคือวินลี่แล้วก็มีรายการด้วยนะมีรายการด้วยนะตอนนั้นมีรายการมีทุกอย่างเลยแล้วมันก็สามารถเคลียร์ได้ครับจริงๆแล้วผมก็เลยแบบว่าคือยิ่งช่วงนี้นะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนบอกเลยบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเป๋กันทั่วราชอาณาจักรแล้วก็ไม่รู้จะไปมองทางไหนถูกไหมบางก็ไปฝันหลายอย่างที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็ยังไม่มีแล้วมันก็ยังไม่รู้จะเกิดยังไงอย่าไปยอมพี่อย่าเพิ่งเล่าเพราะว่าหนูจะรอพี่มาวันหลังกับพี่หอยได้พี่มาหนูนะโอเคโอเคไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เขาเล่าอะขี้นี้ขี้เล็บอยากให้ฟังว่าแม่งแค่เปลี่ยนประตูบ้าน2บานอะชีวิตอีบ้านนี่ร้อยกว่าล้านอะหายได้เก็บไว้ก่อนอาจารย์อะไรอยากรู้เลยไม่ต้องสารแหน่จบไม่คุยเรื่องนี้เอาไว้ครั้งหน้าเราจะกลับมาอีกครั้งนึงช่วงนี้พี่เอกทำงานเยอะเห็นว่าภาพยนตร์ของพี่เนี่ยที่กำลังจะสร้างเนี่ยมีแจกเงินด้วยใช่5ล้านว่ะอุ๊ยเหรอพี่ไหนมีนี่อยู่100ล้านไปเอาเงินจากไหนมาแจกเขา5ล้าน5ล้านเหรอพี่วิลลี่หนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบอกว่าผมเนี่ยเผอิญว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์ของอะโบโลนคอลลาเจนเรียบร้อยแล้วผมก็ไปขอเขาบอกว่าเฮ้ยมันขายดีมากแล้วก็ลูกค้าผู้บริโภคต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คงจะเดือดร้อน อยากจะกินก็อยากกินเงินก็หายากจริงสิ่งที่แก้ปัญหาให้กับทุกคนได้คือเอาเงินสดให้ค่ะให้เงินสดไปเลยให้เงินสดแต่ว่าถ้าให้เฉยๆไม่ได้มันไม่มีสไตล์เข้าใจสไตล์เขาไหม เอาเป็นว่า
ผมก็เลยคิดว่าบอกเราทำหนังสักเรื่องหนึ่งสั้นๆดูฟรีดูฟรีดูฟรีแล้วแจกเงินด้วยแล้วก็มีแจกเงินอยู่ในนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะหารหัสลับได้คุณก็เอาเงินไปรับมันอยู่ในหนังอยู่ในหนังแล้วหนังดูฟรีเพราะฉะนั้นจะดูร้อยรอบพันรอบแล้วแต่คุณเลยคุณหามาให้ได้แล้วกันแล้วก็ล่าเนี้ยแล้วก็ต้องขอบอกเลยบอกว่าหนังเนี่ยมันจะมาวันที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันเนี้ยยังไม่มีให้ดูแต่ถ้าคุณจะติดตามรายละเอียดคุณก็เข้าไปได้ที่ Facebook ของReal Elixir นะฮะหรือว่าตาม Instagram ของผมกับ Facebook ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะอัปเดตมาเรื่อยๆว่าวันที่1เนี่ยมาแล้วนะหนังไปดูหาให้เจอเงินได้ง่ายๆไม่ต้องไปขูดที่ต้นไทรไม่ต้องทาแป้งไม่ต้องเดาไม่ต้องอะไรเลยอู้หูแล้วก็ลองดูว่าคุณจะได้เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะได้จริงจริงไปดูที่ Real Elixir เอาง่าย QR code อยู่นี้มันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยค่ะไม่มีเลยคุณดูหนังเรื่องนี้ปุ๊บแล้วคุณหารหัสแบบดาวินชีโค้ดอะไรเงี้ยนึกออกป่ะนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันจะมีรหัสลับแล้วคุณหาถูกคุณสแกน QR code ก่อนตรงนี้คุณสแกน QR code ไปก่อนหรือคุณไปดูที่ Facebook ก็ได้หรือ Instagram ของพี่วิลลี่ก็ได้ได้ๆเดี๋ยวผมอัปเดตให้หมดเลยเนี่ย Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำตามรายละเอียดไปผมบอกเลยอันเนี้ยง่ายไม่ต้องไปพึ่งหวยด้วยค่ะอันนี้อยู่ที่มือคุณเลยคุณจะดูคุณจะหาเจอคุยกันดูกันทั้งครอบครัวก็ได้แล้วก็ไปดูซิว่าคุณจะเอาเงินได้ไหมค่ะมีแจกมีแจกเพราะพี่วิลลี่เขาเป็นคนที่เชื่อกินการกินคนเช่นเราดูสิแบบว่าทุกอย่างหน้าเนิ่นอะไรกันดีหมดเลยหน้ายังเด็กอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงๆว่าเพราะฉะนั้นคุณอยากได้เป็นส่วนหนึ่งของ5ล้านถูกคุณต้องไปดูหนังเรื่องนี้คุณต้องไปดูหนังเรื่องนี้หนังไม่นานหนัง6นาทีอ๋อเหรอเอ้ยหนัง6นาทีจะดูคือคุณเคยเห็นไอ้นี่ไหมท็อปกันป่ะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยก็คือมีทอมครูซเล่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็กว่าจะติดตุ่มสีเขียวรอบตัวได้แล้วก็ดำลงไปใต้น้ำนะแล้วก็เป็นอวตารโอเคคล้ายกันเลยมีหมดทุกอย่างถ้าเชื่อก็เชื่อ6 นาทีเนี่ยเป็นหนังสนุกค่ะลองไปดูกันนะฮะ5 ล้านบาทไม่ได้ลงทุนเลยคุณไปดูว่ารหัสนั้นคืออะไรอีกครั้งนึงติดตามได้ที่ไหนจ๊ะพี่จ๋านะฮะที่ Facebook ของ Real Elixir นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับหรือว่า Instagram ของผมก็ได้ครับ willymac666วิลลี่แม็ก666ซึ่งผมบอกเลยผมเป็นคนที่อัพอะไรน้อยมากผมจะไม่อัพอะไรนอกจากเรื่องนี้เท่านั้นจบเลยดีมากเอาง่ายเรียกเล็กซี่ใน Facebook คุณไปตามเลยแล้วกันหรือวิลลี่แม็ก666วิลลี่ก็คือ IG พี่วิลลี่เนี่ย5ล้านบาทอยู่ตรงนี้คุณหรือใครก็มีโอกาสครอบครอง5ล้านบาทเพียงไปไขปริศนาที่อยู่ในหนัง6นาทีนี่แหละแล้วคุณอาจจะได้5ล้านบาทอีกไม่กี่วันแล้วครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันที่1 นี้คุณก็จะได้ดูหนังภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วคุณก็จะได้มีโอกาสได้คุยกันในครอบครัวแล้วก็หารหัสลับนั้นให้เจอแล้วก็เงินอาจจะเป็นของคุณก็ได้ไม่คุยกับพี่ละเพราะเดี๋ยวรอให้พี่เนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญของพี่หอยเอาดิเนาะมาเลยนะคน2คนกี่เบรกพี่เจ้ากี่เบรกเรื่องที่ยาวเรื่องมากเรื่องพี่ยาวขอบคุณพี่วิลลี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพักสักครู่ยังเหลืออีกเบรกป่ะอีกหนึ่งเบรกพักสี่ผู้ใต้หามีซีรีส์ต่อพักเลยพักเลยเร็วเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะโอ้ซี